สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆเข้าสวนกล้วยมาดูเครือกล้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้ลมแรงมากๆนะคะที่มาลัยวงพยอมนี่ค่ะกล้วยก็สูงนะคะอันนี้กล้วยจะนานมาแล้วนะคะกล้วยอันนี้ก็คือกอนี้จะปลูกไว้ประมาณ5ปีแล้วนะคะต้นก็จะเริ่มเล็กเงาเขาก็จะเริ่มลอยอันนี้บ้านไร่ของพยอมยังไม่ได้ตัดปลีนะคะส่วนตรงนี้ก็หักโค่นล้มเลยนะคะหักคอดินเลยนะคะนี่ค่ะโค่นล้มลงมาเครือเป็นกล้วยที่เงาลอยนะคะเพราะว่าปลูกมาหลายปีนี่ค่ะล้มหมดเลยนะคะ